สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องตลอดมูวี่กันอีกแล้วนะครับผมได้ไปเจอหนังเรื่องนี้มาโดยบังเอิญมันเป็นหนังที่ดีมากจริงๆดีจนผมดูจบแล้วอยากเปิดดูซ้ำอีกรอบเป็นเรื่องราวของเด็กมัธยมที่ตกหลุมรักครูสาวคนหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ตลอดมูวี่ขอจะในเรื่องรัสมอร์แสบอัจฉริยะถ้าพร้อมแล้วลุยเริ่มต้นเรื่องนะครับณโรงเรียนมัธยมชายรัสมอร์ในห้องเรียนห้องหนึ่งที่กำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีเด็กคนหนึ่งถามครูผู้สอนขึ้นครูครับโจทย์บนกระดานตรงนั้นครูเขียนไว้ทำไมครับอ๋อครูเขียนเล่นไว้เฉยๆนั่นมันเป็นสมการเลขาคณิตที่ยากที่สุดในโลกเลยนะถ้ามีใครแก้โจทย์สมการข้อนี้ได้ครูจะไม่ให้พวกเธอเปิดหนังสือเลขไปตลอดเทอมนี้เลยเมื่อเพื่อนทุกคนได้ยินแบบนั้นจึงหันไปหาคนที่เก่งที่สุดของห้องผู้ชายคนนี้ชื่อแม็กฟิตครับเด็กวัย15ปีเขาอาสาเดินออกไปทำตามคำขอร้องของเพื่อนๆพร้อมกับบรรจงเขียนสมการลงไปทีละบรรทัดหลังจากที่แม็กใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีแก้โจทย์ปัญหาที่ว่ายากแสนยากและตอนนี้แม็กได้ทำมันเสร็จแล้วครับครูผู้สอนเช็คเฉลยพร้อมกับพูดขึ้นโอเคนายทำถูกทำให้ทุกคนยกย่องให้แม็กเป็นคนเก่งของห้องแต่นั่นมันเป็นเพียงแค่ความฝันนะนะไอ้บากเฮ้ยนึกว่าเก่งจริงนี่มึงฝันข้างวันใช่ไหมเนี่ยผู้ชายคนนี้ชื่อเฮอร์แมนครับเป็นเจ้าของโรงเรียนรัสมอร์แห่งนี้และยังเป็นเจ้าของโรงค้าเหล็กแห่งใหญ่อีกด้วยเขาให้โอวาทเด็กๆซึ่งแม็กก็ดูออกนอกหน้านอกตาไปซะทุกเรื่องหลังจากนั้นแม็กเดินตามผู้อำนวยการและเฮอร์แมนออกมาด้านนอกเขาแนะนำตัวเองพร้อมกับกล่าวคำชมในการให้โอวาทเมื่อกี้นี้และคนข้างๆแม็กชื่อเดอร์ครับเป็นเลขาส่วนตัวคอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอซึ่งแม็กเนี่ยจะชอบคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนเจ้าของโรงเรียนนี้ไปอีกคนเฮอร์แมนมองตามแม็กด้วยความสงสัยและถามกับผู้อำนวยการเด็กคนนี้ท่าทางฉลาดดีนะไม่เลยครับเขาเป็นเด็กนักเรียนที่แย่ที่สุดของโรงเรียนทำไมน่ะล่ะครับเพราะว่าแม็กเป็นเด็กกิจกรรมเขาเป็นประธานเกือบทุกชมรมในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นชมรมอเมริกันฟุตบอลประดิษฐ์ตัวอักษรดูดาวฟันดาบร้องประสานเสียงกังฟูยิงปืนเลี้ยงผึ้งเรียกได้ว่าในโรงเรียนมีชมรมอะไรกูเข้าหมดเน้นเข้ารวมไม่เน้นเข้ารอบและที่แม็กชอบที่สุดก็คือการแสดงละครเวทีครับด้วยความที่ว่าชอบกิจกรรมมากกว่าเรียนทำให้ตอนนี้ผู้อำนวยการได้นัดให้แม็กเข้ามาคุยด้วยเพราะว่าถ้าเขาสอบตกอีกแค่วิชาเดียวต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียนทันทีแม็กซ์นั่งแขวะห้างพร้อมกับพูดถึงความหลังเรื่องที่เขาได้เข้ามาเรียนที่รัสมอร์พอได้ใช้ความสามารถพิเศษเขียนบทละครทำให้ตอนนั้นผู้อำนวยการได้ให้ทุนเขาเข้าเรียนที่นี่แม็กซ์ถามขึ้นคุณเสียใจไหมครับที่ให้ทุนผมไม่เสียใจเลยแต่ฉันจะต้องไล่เธอออกแม็กซ์พูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆให้ผมผ่านได้ไหมครับเพื่อเห็นแก่ความหลังของเราแต่ดูเหมือนมันจะไม่เป็นผลนะเพราะผู้อำนวยการต้องการให้เขาเพิ่มเกรดเฉลี่ยในเทอมนี้ให้ได้ไม่งั้นโดนไล่ออกแน่นอนแม็กเดินออกมาจากห้องโดยมีเดิร์กมารอถามด้วยความเป็นห่วงนายจะทำยังไงต่อล่ะเพื่อนฉันว่าเราต้องหาเส้นสายกับคนในโรงเรียนนี้จากนั้นแม็กซ์ได้เข้ามาที่ห้องสมุดและได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านเขาได้เจอคำคมให้กำลังใจที่เขียนโน้ตไว้ในหนังสือเล่มนั้นแม็กซ์จึงมาถามกับบรรณารักษ์ว่าใครเคยยืมหนังสือเล่มนี้ไปบ้างเมื่อได้สิ่งที่ต้องการเขาก็เดินหาคนที่เคยยืมหนังสือเล่มนี้จนได้มาเจอกับห้องนึงที่มีครูสาวกำลังสอนหนังสือเด็กชั้นอนุบาลทำให้แม็กซ์แน่ใจแล้วว่าคือเธอนี่แหละที่เขียนคำคมลงไปหนังสือซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าโรสแมรี่เป็นครูสอนชั้นอนุบาลของโรงเรียนนี้เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนแม็กจะมาคอยยืนส่งเด็กนักเรียนขึ้นรถผู้ปกครองทำยังกับตัวเองเหมือนรปภ.ในระหว่างนั้นเฮอร์แมนได้ขับรถมารับลูกชายพอดีแม็กจึงเข้ามาทักทายประมาณว่าจำเขาได้ไหมที่คุยกันเมื่อตอนเช้านั่นไงเฮอร์แมนมองดูแม็กซ์ที่กำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งแม้จะไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองก็ตามเขาถามคืนอะไรคือความรักของนายแม็กซ์ไม่รู้สิครับผมว่าคุณต้องหาสิ่งที่คุณรักทำและทำมันไปตลอดทั้งชีวิตแต่สำหรับผมนะมันคือโรงเรียนแห่งนี้เมื่อเฮอร์แมนระดับเจ้าของโรงเรียนได้ยินแบบนั้นดูเหมือนเขาจะสนใจในตัวเด็กคนนี้ไม่น้อยเลยนะครับหลังจากเลิกเรียนแม็กจะแวะมาร้านตัดผมพ่อของเขาเองเขายื่นใบผลคะแนนสอบวิชาคณิตให้พ่อดูและรู้สึกผิดที่ตัวเองสอบได้คะแนนน้อยซึ่งพ่อก็ไม่เคยด่าเขาเลยสักครั้งสอนให้ลูกมองโลกในแง่ดีเสมอคะแนนมันไม่เยอะใช่ไหมพ่อก็เลยเติมให้แม็กซ์เลยเขาบอกกับลูกชาย
นี่ไงลูกเกือบจะได้ A แล้วเห็นไหมผมเลยอยากมีพ่อแบบนี้จริงๆในวันต่อมาแม็กซ์ได้มาหาโรสเขาต่อบุหรี่ให้เธอพร้อมกับพูดทักทายเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งอ่านหนังสือทำท่าไม่สนใจปล่อยให้เธองงอะไรของมันวะเธอจึงทักทายเขากลับคืนฉันชอบหมวกเธอนะทำให้แม็กซ์รู้ว่าเธอคงอยากจะชวนเขาคุยเช่นกันเขาถามถึงประวัติส่วนตัวของเธอจึงรู้ว่าเธอเป็นครูสอนภาษาลาตินให้เด็กอนุบาลจากนั้นทั้งสองได้แนะนำชื่อของตัวเองให้รู้จักต่อมาแม็กซ์ได้มาดูการแข่งขันมวยปล้ำเฮอร์แมนมองดูลูกชายที่กำลังลงแข่งพร้อมกับตัดพ้อให้แม็กฟังว่าเขาไม่คิดว่าชาตินี้จะมีลูกชายนิสัยแบบนี้เลยเฮอร์แมนถามขึ้นพ่อนายทำงานอะไรหรอแม็กซ์อ๋อเป็นแพทย์ผ่าตัดสมองนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคงไม่มีความสามารถที่จะเปิดสมองคนอื่นได้แต่ดูแล้วพ่อผมจะชอบมันนะแถมแม็กยังอาสาเลี้ยงขนมเฮอร์แมนอีกด้วยวางมาดใหญ่จริงๆเขาชวนแม็กไปงานวันเกิดลูกชายแต่แม็กปฏิเสธด้วยคำพูดสุภาพแบบผู้ใหญ่ทำให้เฮอร์แมนรู้ว่าเด็กคนนี้มีความน่าสนใจเขาจึงเอ่ยปากชวนให้แม็กมาทำงานด้วยแม็กบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณเฮอร์แมนถึงพ่อผมจะไม่รวยแต่เราก็พออยู่กันได้เฮอร์แมนจัดงานวันเกิดที่บ้านตัวเองแต่ดูเหมือนเขาจะไม่มีความสุขเลยแถมยังมองเห็นเมียตัวเองกำลังจูจีดูดีกับชายหนุ่มอีกด้วยซึ่งเขาก็ไม่ได้โกรธนะประมาณว่าเออช่างแมงปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปของมันเดี๋ยวกระโดดลงน้ำก็หายละวะในวันต่อมาแม็กซ์ได้มาหาโรสที่ห้องเรียนของเธอเขาชวนเธอคุยไปเรื่อยๆจนรู้ว่าที่โรสได้มาสอนที่โรงเรียนนี้เพราะสามีเธอเคยเรียนที่นี่ครับแต่สามีเธอตายไปแล้วเธอก็เลยเป็นไม้แม็กซ์บอกว่าเขาก็เสียแม่ไปเหมือนกันตอนที่เขายังอายุ7 ขวบซึ่งแม็กซ์เนี่ยอยากจะสื่อว่าครอบครัวของเราทั้งสองต่างก็มีคนตายเหมือนกันนะทำให้โรสงงเข้าไปอีกอะไรของเด็กคนนี้วะและแม็กซ์รู้ว่าโรสเป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลามากๆเขาก็เลยมาหาเฮอร์แมนที่โรงงานเพื่อที่จะมาเสนอไอเดียพร้อมกับขอเงินทุน1 ก้อนเขาเล่าให้เฮอร์แมนฟังว่าสิ่งที่โรงเรียนยังขาดตอนนี้คือตู้ปลาที่จะให้ครูวิทยาศาสตร์ใช้สอนเพื่อให้นักเรียนได้สังเกตดูพฤติกรรมของมันเฮอร์แมนถามขึ้นนายต้องการเท่าไหร่ล่ะแม็กซ์$35,000 สำหรับแผนในขั้นต้นครับฉันจะให้เธอสัก1,500แล้วกันซึ่งแม็กก็ตกลงตามนั้นต่อมาแม็กซ์ได้มาศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับปลาดูพฤติกรรมของมันทุกอย่างศึกษาทุกสายพันธุ์จากนั้นก็วางรูปแบบโครงการว่าต้องทำแบบนี้ตรงนั้นนะตัดต้นไม้ตรงนี้นะเสร็จสับก็ซื้อปลามาได้2 ถุงไอ้บ้าเฮ้ยวางโครงการซะใหญ่โตใช้เงินคุ้มจริงๆและที่แม็กทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการพิชิตใจโรสนั่นเองครับเขาทำทุกอย่างให้เธอไม่ว่าจะเป็นคอยเติมน้ำให้นั่งเฝ้าเธออ่านหนังสือปากกาเธอหมึกหมดก็จัดการเปลี่ยนแท่งให้ใหม่แต่ดูจากสายตาของเธอแล้วคงจะอึดอัดไม่น้อยเลยนะโรสก็เลยถามขึ้นแม็กฉันถามอะไรได้ไหมเธอเคยคิดไหมว่าเธอเด็กเกินไปสำหรับฉันมันจะเป็นปัญหานะเธอเป็นนักเรียนแล้วฉันเป็นครูผมไม่ได้กดดันอะไรคุณนะผมแปลกใจว่าทำไมคุณมาพูดแบบนี้เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าความสัมพันธ์ของเราจะไปได้ไกลแค่ไหนเราไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยนะแม็กซ์เมื่อแม็กซ์ได้ยินแบบนั้นก็ทำเหมือนว่าตัวเองเข้าใจว่าเธอน่ะไม่ได้ชอบเขาเธอบอกต่อว่าแม็กซ์เธออายุ15นะการที่เราจะชอบกันมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นคือผมแค่อยากจะบอกว่าผมไม่เคยเจอใครเหมือนคุณคุณจะตีความยังไงก็ได้โรสทำหน้าตาจริงจังและตอบกลับไปฉันก็บอกได้เลยว่าฉันไม่เคยเจอใครเหมือนกับเธอในวันต่อมาโรงเรียนได้จัดการแสดงละครเวทีที่กำกับโดยแม็กซ์และให้นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในชมรมนั่นแหละครับมาทำการแสดงซึ่งงานนี้มีทั้งผู้ปกครองครูในโรงเรียนเด็กนักเรียนทุกคนมาร่วมรับชมการแสดงนี้ด้วยแต่ดูเหมือนเด็กจะง่วงนอนนะหลังจากจบการแสดงแม็กซ์โมโหมากๆจึงได้ต่อว่าเพื่อนทำไมถึงพูดนอกเขาก็เลยโดนเพื่อนสวนไป1 ทีทุกคนปรบมือให้การแสดงครั้งนี้ถึงแม้จะโดนต่อยแต่ก็เดินมารับเสียงปรบมือได้แบบหล่อๆครับน้องๆแม่งเกียนจริงๆโรสได้มาแสดงความยินดีให้กับแม็กแต่เธอมาพร้อมกับเพื่อนชายคนหนึ่งทำให้แม็กออกแนวหึงเล็กน้อยส่วนเฮอร์แมนก็เดินมาชมเขาเช่นกันบอกว่าเขียนบทได้ดีมากแม็กได้แนะนำโรสให้เฮอร์แมนรู้จักจากนั้นทั้งหมดได้มานั่งกินมื้อค่ำด้วยกันแม็กก็ยังใช้คำพูดกัดจิกผู้ชายที่มากับโรสบอกว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมมันไม่ถูกกาลเทศะผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้มากินเลี้ยงมื้อค่ำก็เลยมาทั้งชุดแบบนี้เฮอร์แมนบอกให้แม็กใจเย็นไม่ควรไปพูดกับผู้ใหญ่แบบนั้นและโรสก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเฮอร์แมนถึงไปสั่งเหล้าให้แม็กกินเมื่อแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์แม็กก็เริ่มใช้คำพูดหึงหวงเธอทำอย่างกับตัวเองได้แต่งงานกับเธอแล้วซะงั้นแถมยังบอกอีกว่าความจริงเราตั้งใจจะมากัน3 คนแต่ไม่รู้ใครบางคนชวนตัวเองมาด้วยซึ่งแม็กก็หมายถึงชายหนุ่มที่มากับเธอนั่นเองครับโรสพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงโมโห
เธอหยาบคายมากเลยนะแม็กเธอเป็นอะไรไปคุณนั่นแหละเป็นอะไรไปคุณทำร้ายจิตใจผมคืนนี้มันสำคัญกับผมนะฉันไปทำร้ายเธอยังไงผมเขียนบทละครดังจนมีชื่อเสียงแล้วผมก็หลงรักคุณเฮอแมนได้ยินแบบนั้นก็ไปไม่เป็นสิครับงานนี้แม้แต่คนในร้านก็ยังหัวเราะในวันต่อมาโรสกำลังสอนวิชาศิลปะให้กับเด็กๆเธอมองเห็นใครบางคนกำลังยืนด้อมๆ มองๆอยู่หลังต้นไม้ไม่ใช่ใครที่ไหนเฮอแมนนั่นเองครับเขาเดินเข้ามาทักทายเธอก่อนจะพูดขึ้นแม็กอยากจะคุยกับคุณเขาอยากขอโทษเรื่องเมื่อวานเธอบอกกับเฮอแมนฉันคิดว่าฉันไม่ควรพบแม็กอีกแล้วแล้วคุณเป็นอะไรกับแม็กหรอหรือว่าแม็กทำงานให้คุณอ๋อเปล่าหรอกครับผมกับเขาเป็นเพื่อนกันเรื่องแม็กผมเข้าใจคุณนะคุณทำดีที่สุดแล้วจากนั้นทั้งสองได้แนะนำชื่อของตัวเองให้รู้จักเฮอแมนยื่นจดหมายที่แม็กเขียนถึงเธอไว้ให้เสร็จธุระเขาก็เดินฉากไปแบบแปลกๆแม็กเขียนจดหมายไปขอโทษเธอและชวนให้เธอมาดูกิจกรรมใหม่ที่เขาอยากจะโชว์ให้ดูพร้อมกับบอกว่าเรายังเป็นเพื่อนกันนะแม็กจัดงานใหญ่โตที่โรงเรียนมีขบวนพาเหรดนัดให้นักเรียนทุกคนมาซึ่งงานที่เขาจัดขึ้นมานั้นมันก็คืองานที่เขาจะเอาตู้ปลามาตั้งไว้ตามแผนที่ได้วางไว้ในโครงการจริงๆก็กะจะเซอร์ไพรส์โรสนั่นแหละครับแม็กจัดการสั่งให้พาลงตัดต้นไม้เตรียมจะเอาตู้ปลามาตั้งระหว่างนั้นผู้อำนวยการก็รีบวิ่งเข้ามาและถามขึ้นด้วยความโมโหนายจะทำอะไรของนายมันเกิดอะไรขึ้นงานนี้ถึงกับทำให้แม็กต้องเข้าห้องปกครองส่วนผลก็เป็นไปตามที่เห็นร้องไห้ขี้โม้โป่งกันเลยทีเดียวเฮ้อจะทำอะไรให้คนรักสักอย่างทำไมมันยากจังนะเท่านั้นยังไม่พอแม็กถึงกับโดนย้ายโรงเรียนให้มาเรียนที่ใหม่มาถึงก็ขอทุนตั้งชมรมฟันดาบที่นี่แต่ไม่มีใครสนใจเข้าร่วมเลยสักคนแม็กออกมาโทรศัพท์หาเฮอร์แมนและถามว่าตอนที่คุณเอาจดหมายไปให้เธอพูดถึงเขาว่ายังไงบ้างซึ่งตอนนี้เฮอร์แมนกำลังมาแอบดูโรสที่ห้องเรียนเขาบอกกับแม็กฉันคิดว่าเธอไม่น่าจะเหมาะกับนายนะน่าเห็นผู้หญิงคนนั้นดีตรงไหนไม่เห็นจะสวยเลยดูเหมือนตอนนี้เฮอร์แมนจะตกหลุมรักโรสซะแล้วสิครับแต่ปัญหาก็คือแม็กนี่แหละเพราะถ้าแม็กรู้ว่าเขาตกหลุมรักเธอมันต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆในวันต่อมาเฮอร์แมนมาหาโรสที่บ้านเขาทักทายเธอแบบเขินๆชวนเธอคุยเรื่องทั่วไปและดูเหมือนโรสก็คงจะชอบเขาเหมือนกันเธอจึงชวนเขาไปเดินเล่นเดินแบบจับมือซะด้วยระหว่างนั้นเดิร์กเพื่อนสนิทที่สุดของแม็กก็ได้มาเจอทั้งสองกำลังเดินจับมือกันทำให้เดิร์กโกรธมากๆพอรู้ว่าเฮอร์แมนหักหลังเพื่อนสนิทของเขาเดินมาขวางหน้าโรสเฮอร์แมนพร้อมกับพูดคืนผมรู้เรื่องคุณกับโรสเฮอร์แมนกระสับกระส่ายก่อนจะถามกลับไปแม็กรู้ไหมไม่ผมไม่อยากให้เขารู้ผมอยากให้เรื่องมันหยุดเดี๋ยวนี้จากนั้นเดิร์กได้เขียนจดหมายส่งไปถึงแม็กและเล่าเรื่องราวที่เขาเห็นให้เพื่อนสนิทคนนี้ฟังก่อนจะปิดท้ายด้วยข้อความดูแลตัวเองด้วยนะเพื่อนรักในเวลากลางคืนเฮอร์แมนวิ่งออกมาจากบ้านของโรสอย่างมีความสุขและสิ่งที่เขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆแม็กขึ้นมานั่งรอบนรถของเขาและรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอเป็นยังไงล่ะเฮอร์แมนเด็ดสมใจนายไหมล่ะคงจะเด็ดแน่ล่ะแต่ผมไม่รู้หรอกนะเพราะผมไม่เคยนอนกับเธอเฮอร์แมนยอมบอกความจริงครับว่าเขาหลงรักโรสนายจะให้ฉันทำยังไงแล้วที่ผ่านมาคุณโกหกผมทำไมบอกว่าเธอไม่สวยเธอไม่เหมาะกับผมนั่นมันหมายความว่ายังไงพูดจบแม็กก็เดินจากไปด้วยความโมโหดูเหมือนตอนนี้เฮอร์แมนจะรู้สึกผิดไม่น้อยเลยนะครับวันต่อมาแม็กมาหาโรสพร้อมกับพูดขึ้นขอโทษนะผมแวะมาขอบคุณที่เข้ามาพังชีวิตผมรักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายซะแล้วพ่อมองดูลูกชายด้วยความเป็นห่วงมันเป็นอะไรของมันวะนั้นจากนั้นแม็กได้นัดให้ภรรยาของเฮอร์แมนมาหาและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังจนทำให้เธอฟ้องหย่าสามีซึ่งมันก็เข้าทางเธออยู่แล้วนะเฮอร์แมนจึงโดนไล่ออกจากบ้านมาอยู่โรงแรมแต่ก็ยังไม่วายโดนแม็กตามมาแกล้งโดยการปล่อยพึ่งเข้ามาในห้องเขาก็เลยตามไปเอาคืนที่โรงเรียนโดยการพังจักรยานแม่งซะเลยแม็กก็ไม่ยอมเหมือนกันตามมาที่โรงงานจัดการตัดสายเบรกรถยนต์หวังจะให้เฮอร์แมนตายไปซะดูเหมือนทั้งสองตอนนี้จะไม่มีใครยอมใครกันเลยนะครับเฮอร์แมนแจ้งความกับตำรวจทำให้แม็กถึงกับโดนจับและถูกไล่ออกจากโรงเรียนอีกครั้งและคนที่มาประกันตัวก็คือพ่อของนั่นเองซึ่งพ่อก็เตือนให้แม็กใจเย็นทำอะไรให้คิดดีๆก่อนแม็กกลับมาที่โรงเรียนเก่าเขาเข้ามาหาผู้อำนวยการและบอกว่าโรสมีความสัมพันธ์กับเฮอร์แมนโดยการเอารูปถ่ายมายืนยันให้ดูเพื่อต้องการให้โรสโดนไล่ออกซึ่งเขาก็ทำสำเร็จที่แม็กทำแบบนี้ก็เพื่อจะแย่งเธอคืนมาครับแม็กมาหาเธอที่ห้องเรียนก็เห็นเธอกำลังเก็บข้าวของเตรียมจะย้ายออกจากที่นี่เธอพูดขึ้นฉันขอโทษที่ทำร้ายจิตใจเธอฉันขอโทษที่รักเพื่อนเธอได้ปลดเธอแม็กเลิกยุ่งกับฉันสักทีคุณแน่ใจหรือครับ
ว่าคุณรักเฮอร์แมนไม่ใช่ผมแน่ใจสิแม็กพยายามจะจูบเธอทำให้เหมือนในหนังเธอขัดขืนและผลักเขาจนล้มลงไปที่พื้นนี่มันโลเซอร์ชัดๆทำอะไรก็แพ้ไปหมดเธอถามคืนนายคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรานายคิดว่าเราจะนอนด้วยกันงั้นหรอซึ่งแม็กก็ยอมรับว่าเขาอยากนอนกับเธอลดพูดด้วยน้ำเสียงโมโหจะให้ฉันทำยังไงให้ฉันช่วยให้เธอเสร็จงั้นหรอเจ้าแบบนั้นใช่ไหมพูดจบเธอก็ไล่ให้แม็กออกไปหลังจากนั้นทุกๆวันแม็กจะมาช่วยงานพ่อที่ร้านตัดผมครับแถมตอนนี้แม็กยังติดบุหรี่หนักอีกด้วยเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อมาร์กาเร็ตครับเธอเป็นเพื่อนที่โรงเรียนใหม่ที่แม็กเคยชวนเธอมาแสดงละครเวทีด้วยกันเมื่อเธอได้รู้ข่าวเลยเอาต้นไม้มาให้กำลังใจแม็กที่บ้านแต่ตอนนี้เขายังไม่อยากเจอหน้าใครคนอกหักเห็นอะไรมันก็ขวางหูขวางตาไปหมดพ่อของเขาถามขึ้นแม็กลูกเคยคิดอยากกลับไปเรียนบ้างหรือเปล่าไม่ครับแม็กฟังพ่อนะพ่อชอบเป็นช่างตัดผมพ่อตัดผมเก่งแต่อนาคตของลูกไปได้ไกลกว่าพ่อหลังจากนั้นแม็กได้รู้ข่าวจากเดิร์กเพื่อนสนิทบอกว่าตอนนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นโรคหัวใจนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเขาจึงเดินทางมาเยี่ยมด้วยตัวเองดอกไม้ก็เก็บมาจากข้างทางนั่นแหละครับไม่นานเฮอร์แมนก็ตามมาทำให้แม็กได้เจอคู่อริอีกครั้งทั้งสองเปิดใจคุยกันแม็กถามขึ้นตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างฉันก็ไม่รู้ไม่ได้เจอเธอนานแล้วแม็กถามต่อด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นก็เธอยังรักสามีเธออยู่พูดจบเฮอร์แม็กก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดอีกมวนซึ่งเขาเองก็เสียใจไม่ต่างกันเขาบอกกับแม็กไปก่อนนะเพื่อนไว้เจอกันเมื่อแม็กรู้ว่าเฮอร์แมนเลิกกับโรดแล้วเขาจึงกลับมาเอาจักรยานที่บ้านคันที่โดนเฮอร์แมนเหยียบนั่นแหละครับจากนั้นก็มาที่บ้านของโรดขอเรียกเธอผ่านหน้าต่างโกหกว่าถูกรถชนขอยืมโทรศัพท์โทรกลับบ้านหน่อยได้ไหมเมื่อเธอเห็นแบบนั้นจึงให้แม็กเข้ามาในห้องนอนก่อนส่วนเธอจะรีบไปหายามาทำแผลให้แม็กไม่รอช้าเอาเทปเพลงโรแมนติกใส่ในเครื่องเล่นของเธอทันทีเสร็จสับก็ลงไปนอนรอบนเตียงแม็กถามคืนคุณทิ้งเฮอร์แมนทำไมเราเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผมฟังได้นะก็ได้1คือเขาแต่งงานแล้ว2เขาเกลียดตัวเอง3เขาพังจักรยานเธอใช่ไหมคนประเภทไหนกันที่ทำได้แบบนี้แม็กไม่เชื่อและบอกว่าที่เธอทิ้งเฮอร์แมนก็เพราะยังลืมสามีไม่ได้จากนั้นโรดก็เข้ามาทำแผลให้แม็กไอเด็กคนนี้แม่ก็จะมุ่งอย่างเดียวเลยทำให้เธอรู้ว่าเขาโกหกเพราะเช็ดแล้วมันไม่ใช่คราบเลือดจริงๆมาทางไหนก็กลับทางนั้นสิครับทีนี้วันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแม็กก็ไม่สามารถลืมโรดได้เพื่อนสนิททั้งสองมาเล่นว่าด้วยกันขณะนั้นเองได้มีเครื่องบินบังคับลำหนึ่งลอยตรงมาที่ทั้งสองไม่ใช่ใครที่ไหนมาร์กาเร็ตนั่นเองและดูเหมือนเธอจะชอบแม็กนะครับแม็กนัดให้เฮอร์แมนมาหาเขาที่ร้านตัดผมทำให้เขารู้ว่าความจริงแล้วแม็กโกหกบอกว่าพ่อตัวเองเป็นแพทย์ผ่าตัดสมองและที่แม็กนัดให้เขามาที่นี่เพราะรู้ว่าเฮอร์แมนไม่ได้มีความสุขเลยแต่ความสุขของเฮอร์แมนคือโรดซึ่งตอนนี้แม็กรู้แล้วว่าตัวเองเด็กเกินไปถึงจะไปคบกับโรดก็ไม่สามารถดูแลชีวิตเธอได้เขาจึงจัดการแสดงละครเวทีขึ้นมาอีกครั้งและเชิญให้ผู้ปกครองทุกคนมาดูการแสดงครั้งนี้ด้วยครับจากนั้นก็วางแผนให้โรดได้นั่งข้างกับเฮอร์แมนการแสดงเริ่มต้นขึ้นเป็นการแสดงละครเกี่ยวกับสงครามสู้รบโดยแม็กรับบทเป็นพระเอกของเรื่องช่วงพักการแสดงโรดเดินมาหาเฮอร์แมนซึ่งเธอก็ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่นะและรู้ว่าที่ตัวเองได้นั่งข้างเฮอร์แมนก็เป็นเพราะแผนของแม็กหลังจากจบการแสดงทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีให้แม็กและชมว่าเขาเขียนบทได้เก่งมากๆแล้วตอนนี้แม็กก็ได้ตกหลุมรักมาร์กาเร็ตเพราะทั้งสองชอบการแสดงเหมือนกันโรดบอกกับแม็กนายทำสำเร็จแล้วนะครับมันก็ใช้ได้อย่างน้อยก็ไม่มีใครเจ็บข้อคิดที่ได้จากหนังเรื่องนี้การยอมแพ้ไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอเสมอไปเพราะในบางครั้งมันก็แปลว่าคุณนั้นเข้มแข็งเพื่อปล่อยให้บางอย่างมันผ่านไปและถ้าหากไม่ยอมปล่อยคนที่ไม่ได้รักคุณแล้วคนที่รักคุณจริงๆจะเดินเข้ามาหาคุณได้ยังไงจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อได้นะครับ